อยู่ข้างหลังโอ้ยนี่เลยนี่เอานี่ก่อนเลยหัวจับสีเนี่ยเราหมุนหมุนก๋วยเตี๋ยวเนื้อรวมเป็นแค่เราเนื้อรวมตั้งแต่ปี2508เลยเนี่ยเขามีเนื้อตุ้นผมเอารวมแล้วกันเฮ้ยไอ้นี่คนนั่งนี่เลยที่นั่งนี่ข้าวฝั่งอะไรเอาตามป้ายเลยเราหมูตุนเราหมูตุนเสร็จแล้วของพี่เขาจดแล้วนะเขาคือจูเนี่ยจดแล้วยังสั่งแล้วยังเอาอะไรคะเอาอะไรกันเนี่ยโอ้คนเราหมูตุนมีหมูแล้วอ๋อหวยจับมีเหล่าจับมีต้องเอาหวยจับเหล่าจับมันต่างกับหวยจับไงเออยังไงอ่ะก็เหล่ามันก็จะเป็นเครื่องของหวยจับอะค่ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วก็เราไม่เอาละใครสั่งก็เราไว้มันขาขาข้าวอะไรคะก็ผมจะเอากล้วยจังจับทุกอย่างนะคะจับทุกอย่างมันป้ายใหญ่กว่าก็เราซื้อบีกันบีกบีเนื้อคะบีกล้วยจับมาโค้งมาขวดบีจับอ่ะมันดังกว่า40ปีละมันเป็นมีเท่าไหร่นะท่านครับครับกี่ปีแล้วนะ40แล้วก็แฟน2500คือก็ชื่ออะไรนะกัวกัวจับ40ปีตอนแรกผมสั่งเค้าเหล่าโมโตนแต่ว่าป้ายมันจะเล็กกว่ากัวจับอ๋อเลยก็เลยอ๋อท่านก็เลยซื้อก๋วยเตี๋ยวเอากัวจับอ๋อเหรอเอาอืมนะคะเค้าเป่าเป็นสาวฮะใหม่ก็เป่าไม่รู้นี่อะไรถามก่อนได้ก่อนโอเคก็เหล่ามาก่อนก็น้องๆน้องก็เหล่ามาแล้วกัวจับไม่เอาแล้วเอาตามนี้ค่ะต่อทันนะถ้าต่อไม่ทันก็พรุ่งนี้จะต่อลงทุกวันขยันนะขยันแบบเนี้ยเงี้ยถึงเยอะต่อลงทุกวันเลยคุณแม่ครับแบบเงี้ยเยอะนี่รีบตั้งกล้องหนีเลยรอแท็กซี่ใช่ไหมคงปวดหัวอะไรครับมีของใช้บ้างไหมชิ้นมีเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยเอ้ยหมูหมูเปื่อยหมูเปื่อยไม่ใช่หมูตุ๋นหมูเปื่อยแล้วก็ข้าวเปล่าข้าวเปล่าครับถ้วยนึงก็ประมาณ40บาทใช่เหรอก่อนแล้วหลังคือเดี๋ยวหมูตุ๋นเลยนะโอ้50ถ้าไม่พบการกระทำผิดแล้วก็ไม่ต้องจ่ายไปเนาะอันนี้กี่บาทจะมีหมูตุ๋นครับ50ถูกแล้วครับถูกแล้วถูกต้องครับของผมหรือเปล่าเนี่ยเนื้อเปื่อยนี่อ่ะนี่ของพี่อ่ะนี่ของพี่เนื้อเปื่อยเนี่ยแล้วไหนข้าวอ่ะไม่ผมเขาสั่งมีแล้ว
เดี๋ยวมีตุ๋นอ่ะเรียกมีตุ๋นใช่ไหมมีหมูตุ๋นมีหมูตุ๋นมีหมูตุ๋นโอ้โหอร่อยจังเว้ยเห็นแล้วน่ากินจังเลยหัวใจด้วยอันนี้อ่ะคือเราไม่รู้ว่าหลอกไม่หลอกแต่เราเอาข้อเท็จจริงว่ามาแล้วไม่เจอมันไม่มีพยานหลักฐานเราก็หลุดเราทำแค่หน้าเดียวไงแล้วก็ถ้าได้ช้อนบางอันมันจะดีมากเลยอ่ะได้อยู่เนี่ยทำไมหลายอันก็ไปนี่อะไรเนี่ยก็เหล่าเนื้อรวมเหล่าเนื้อรวมโลบอ่ะไม่เอาเนื้อตุ๋นเดียวจะเอาอย่างอื่นด้วยเก๋าๆก๋วยจั๊บ40ปีเอาล่ะ40ปีอันนี้40ปีเนี่ยกับ40ปีกินเทียอีก40ปีมากินใหม่อ่ะอีก40ปีแล้วมากินใหม่เนี่ยจริงจริงหมูกินได้มั้ยของนั้นนี่อะไรอ่ะจัดใต้กับเนื้อของนั้นนี่อะไรของผมเนื้อเอาเนื้อเอาน้ำจิ้มไปตุ๊กเข้าไปท่านเข้าไปเนื้อไก่จังเนื้อไว้เอาน้ำมิดมาฮะมีน้ำจิ้มเนื้อด้วยโอเคจะดังมันก็ต้องดังในหลงอยู่ทุกวันกินข้าวใช่ไม่ใช่ว่าต้องดังอันนี้เจตนาดังตัวนี้ถ่ายง่ายตัวยาวอะไรเพราะไอ้ตัวนู้นผมถ่ายไปหมดแล้วนี่ก็คงเข้าไปนี่ก็คงอยู่นี่ประเด็นที่ไปต้มดิเวลาจะรวนก็รวนทั้งวันเรียบร้อยนะถ้าไม่ล้าก็ที่ยั่วนะไก่เด้งเจ้าThank you.
แล้วตอนเย็นไปไก่จับที่บ้านหน่อยไก่ต้มได้สบายมากออกทีวีหน่อยผมจะต้มไก่ให้กินกันสบายแล้วก็ได้ดังยูทูบแล้วดังโดยไปไหนต้มใช้วัดโอ้ดังตอนนี้เราดังโดยไม่รู้ตัวร้องเพลงไม่ดังวันนั้นดังเรื่องอื่นใช่ไหมก็จะมาดังเรื่องอาหารได้ไหมอร่อยก็ดังชั่วข้ามคืนแหละเห็นไหมอร่อยก็ดังชั่วข้ามคืนอร่อยก็ดังข้ามคืนแหละเออดังข้ามคืนเลยอร่อยก็ไม่อร่อยดีมันไม่ดังรสชาติก็อร่อยนะจานนี้ก็น้ำผึ้งเวียนหนับหลวงยังไงวันที่12โดนเวียนหนับหลวงคนก็โดน2วันอันนี้11คนก็โดน2วันไงไหนเขาบอกโดนกัน2วันกันบางคนก็มีนี่11กับ29ใช่ไหมกี่วันนะ2วันเหมือนกันโดนวันเดียวเมื่อคืนก็นอนกันที่นั่งกับบ้านเด็กเมื่อคืนผมกลับโดน5ทุ่มอ่ะผมบอกว่าอยู่รอบ5ทุ่มเมื่อกลับนอนไม่รู้แล้วที่นอนก็เลยตั้งเยอะแต่นู้นอ่ะแต่ข้างในข้างคืนสวยนี่ครับถ้าใครไม่ได้ไปแล้วจะเสียใจเสียดายกลางคืนก็ไฟสายไฟดีใช่ไหมจะเสียใจมากคือสวยแสงจริงนะแสงสีเสียงแสงมันสวยมากเลยผมว่าไม่มีก็แต่งสถานที่ได้ดีเท่านี้ครับผมดูหมดนะยังใหญ่ยันหนึ่งยันสองก็ไม่ให้ขึ้นเงี้ยวันแรกๆเขาให้ขึ้นวันแรกครับทำก็เสียหมดเลยวันที่สองก็ไม่ขึ้นเลยทำสักคนคนต่อไปไม่ได้ไปดูเลยนี่มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอกชัยอ่ะรู้สึกสวัสดิ์เอกชัยเอกชัยอ่ะ
ับราชาอีกคันหนึ่งครับอธิบดีขึ้นไปรถเสร็จหมดแล้วนะเพิ่งมารู้ยางแบบต้องรีบเปลี่ยนยางต้องรีบเปลี่ยนรถเลยก็ขึ้นไปแล้วนะเพิ่งรู้อีกคันหนึ่งก็ขับแบบเห็นว่ายางแบนรีบเลยรีบเปลี่ยนก็กลับจากวัดราชาน้องประดิษฐ์ขึ้นสุดท้ายตอนสี่ทุ่มไปแล้วแกประมาณเกือบสี่ทุ่มเขากลับประมาณเกือบสี่ทุ่มเลยครับพอดีโดนเป็นเกณฑ์พอดีตรงนี้เป็นแผนหรือเปล่ายางแบนจะได้ไม่ต้องขีดกลับเขาไปจอดข้างในกันนะมันต้องเข้าไปจอดชอบมีคุณแจ้งขายเลยนะอะไรนะมีคุณแจ้งขายเลยนะก๋วยจั๊บคุณเชียร์คุณเชียร์คุณเชียร์นี่ก๋วยจั๊บเตือนกูทำไมเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดลงม่วงเหล็กเป็นไงได้ใครเคยกินไหมอ่ะเออแต่ก่อนอร่อยมากเลยนะไม่รู้ไปกินก็เออมันไม่ค่อยอร่อยแล้วแต่แรกๆนี่อร่อยมากเลยหลายสาขาเยอะเกินคนทำมันเปลี่ยนเพราะเราสูบมาจากวัดเหมือนกันแหละแต่ละอย่างมันมีมากมันมีที่ร้านจับเลยไม่มีที่ต่อรถมันหลายสาขาเนี่ยแถวสวนสยามแถวโน่นแถวนี้มีอร่อยขนมขนมเอาเลยครับไม่ต้องทำอะไรตกคอแล้วกินแค่นี้ก็วันนี้ได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวเอ้ยเข้าเหลาหมูตุ๋น40ปีก๋วยจั๊บ40ปีแต่มันจะมีแค่หมูตุ๋นนะของเอกชัยเอกชัย85ครับ85ใช่ไหมซอย85ใช่ไหมครับเพื่อลืมถนนละไม่เป็นไรถ่ายรูป85ใช้ได้แล้วเขตอะไรเนี่ยบางบอนเอกชัยเขตบางบอนเนาะก็กินไปอร่อยมากครับอันใดที่สนใจก็อย่าลืมนะครับสอหาการหาการกินที่ท่านสนใจที่ท่านอยากกินนะอยากกินเลยนะต้องการจะกินอยากเลยนะครับก็มาได้เลยนะครับร้านเป็นกันเองอร่อยวันนี้ผมมิสเตอร์ถาพาไปเที่ยวขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างยิ่งที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามรายการในวันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ